จากกรณีที่นิวมอทออดีตหัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติและสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทำเรื่องซามจนทำให้ผู้เสียหายต้องโพสต์ประจานเดือดบนทวิตเตอร์โดยแฮชแท็กแชร์นิวมอทอเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้พรรคโดมปฏิวัติต้องรีบออกแถลงการปลดนิวออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคอีกทั้งเจ้าตัวต้องโลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขอโทษผู้เสียหายและระบุว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนที่จะหายไปกับความเงียบกระทั่งล่าสุดเพจทะลุวังทนรอต่อไปไม่ไหวต้องออกมาโพสต์แถลงการระบุข้อความว่าแถลงการทะลุวังเรื่องแฮชแท็กแชนิวมอทอและข้อเรียกร้องของผู้เสียหายในนามองค์กรทะลุวังจากกรณีที่ตะวันอดีตสมาชิกได้มีการเปิดเผยข้อมูลผู้เสียหายในกรณีแฮชแท็กแชนิวมอทอว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มทะลุวังโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เสียหายซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดความยินยอมและสิทธิส่วนบุคคลในการเปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหายว่าเป็นสมาชิกในองค์กรทะลุวังสมาชิกในองค์กรทุกคนจึงเห็นตรงกันว่าองค์กรต้องการเรียกร้องความยุติธรรมคืนแก่ผู้เสียหายโดยยึดถือตามหลักผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลางตามที่นายสิริชัยนาถึงได้กล่าวอ้างสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้มีการยื่นศาลโดยตรงต่อพรรคโดมปฏิวัติแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากพรรคโดมปฏิวัติเลยด้วยเหตุนี้องค์กรทะลุวังจึงจำเป็นต้องส่งสารเรียกร้องไปยังพรรคโดมปฏิวัติ ดังนี้นายสิริชัยนาถึงต้องยื่นใบรับรองแพทย์การตรวจโรคติดต่อทางเพศและใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการแพ้ถุงยางของนายสิริชัยนาถึงต่อองค์กรทะลุวังภายในวันที่22กุมภาพันธ์2565ตามความประสงค์ของผู้เสียหายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคโดมปฏิวัติจะยืนเคียงข้างผู้เสียหายและมอบความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดูแลผู้เสียหายที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศต่อไปกลุ่มทะลุวัง15กุมภาพันธ์2565โดยแถลงการดังกล่าวถูกโพสต์หลังกรณีประเด็นร้อนของสายน้ำทะลุวังที่ถูกเหล่าหญิงผู้เสียหายรวมกันประจานความต่ำทรามของสายน้ำที่มีพฤติกรรมละเมิดทางเพศผู้หญิงกดขี่บงการและด้อยค่าภายใต้แฮชแท็กแชร์สายน้ำทะลุวังถอดถุงจนติดอันดับทวิตเตอร์เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มทะลุวังเพียงแค่ออกมาขับไล่สายน้ำออกจากการเป็นแกนนำและประนามการกระทำของสายน้ำเท่านั้นก่อนที่จะเบี่ยงเบนความสนใจมาที่เรื่องของนิวมอทอแทนรวมไปถึงตะวันอดีตแกนนำทะลุวังที่หลังรู้ข่าวพฤติกรรมสุดซามของเพื่อนแกนนำก็ออกมาโพสต์ข้อความประนามและปลดตัวเองออกจากการเป็นแกนนำโดยระบุว่ากรณีแฮชแท็กแฉสายน้ำทะลุวังถอดถุงที่มีการออกมาชี้แจงช้าเพราะต้องสืบหาความจริงเพิ่มเติมจากกรณีแฮชแท็กแฉนิวมอทอโดยสายน้ำเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มทะลุวังเราจึงออกมาพูดถึงพฤติกรรมที่เลวทรามของสมาชิกกลุ่มซึ่งก่อนอื่นเราต้องบอกว่าสิ่งที่เหยื่อออกมาพูดถึงการกระทำของสายน้ำนั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามทั้งนี้สายน้ำพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นและเยียวยาจิตใจเหยื่ออย่างถึงที่สุดเพิ่มเติมจากการเสาะหาความจริงกรณีแฮชแท็กแชนิวมอทอที่ได้ทราบมาคือสมาชิกในกลุ่มอีกคนได้เล่าข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันเลยสักครั้งเกี่ยวกับกรณีของนิวสิริชัยนาถึงซึ่งการเล่าข้อเท็จจริงไม่ตรงกันเลยสักครั้งก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดและสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นอย่างมากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นทั้งสองกรณีส่วนตัวเราตัดสินใจที่จะออกจากกลุ่มทะลุวังและยืนยันที่จะเคลื่อนไหวในนามอิสระนับแต่นี้ไปตามอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้แต่ที่น่าสงสัยก็คือตะวันโพสต์ข้อความระบุถึงเหตุการณ์ของนิวมอทอในโพสต์ดังกล่าวด้วยโดยอ้างว่าที่ตนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของสายน้ำช้าเนื่องจากกำลังสืบหาข้อเท็จจริงถึงเรื่องของนิวมอทออยู่ทั้งที่ตนเองระบุไว้อย่างชัดเจนว่าได้ตัดสินใจออกจากกลุ่มทะลุวังแล้วหรือนี่จะเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากเพื่อนแกนนำอย่างสายน้ำให้ไปตกอยู่ที่นิวมอทอแทนนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าข้องเดียวกันกลิ่นเน่าเหม็นคาวของแกนนำชื่อนิวยังไม่ทันจางหาย
ก็มีกลิ่นของน้ำเหม็นเน่าไล่มาติดๆชาวบ้านชาวช่องสำลักกลิ่นจนทนไม่ได้ออกมาเปิดโปงวิลเวนจนปิดข่าวไม่ทันนายว่ารังเกียจการกดขี่รักความเสมอภาคนายว่ารักสิทธิมนุษยชนเสรีภาพแต่ข่าวที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามกับเสียงเรียกร้องดังฟ้ากับเหวนะไม่เป็นไรมาตรฐานเสมอด้วยเจ้จอที่รับประกันว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีตำรวจจับก็วิ่งประกันให้สุภาษิตโบราณว่าไว้ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคลองจะเหลือปลาดีกี่ตัวอยากเตือนเด็กๆที่ไปม็อบจะด้วยเหตุใดอย่าหลงเชื่อแกนนำจอมปลอมระวังจะได้ของแถมโดยไม่เต็มใจด้านนายอัศดางยมนาถนักประวัติศาสตร์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าม็อบล้มล้างใช้คำว่าฟรียูธอันมีความหมายว่าล้มประยุทธ์ได้เท่ากับล้มเจ้าได้เพราะม็อบสามกีบเชื่อว่าประยุทธ์เป็นตัวแทนอำนาจของเจ้าและม็อบล้มล้างไม่ว่าใช้ชื่ออะไรนอกจากมีเป้าหมายในการล้มล้างแล้วอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือฟรีเซ็กซ์นี่เองซึ่งเขาประกาศมานานแล้วแต่เราและเด็กๆที่ไปร่วมม็อบไม่ทันได้สังเกตเพราะฉะนั้นอย่ากล่าวหาว่าเขาโดนคุกคามทางเพศเลยยอมรับกันเสียเถอะว่าแคมเปญฟรียุทธฟรีเซ็กซ์นั่นก็คือคุกคามรัฐบาลคุกคามเจ้าและคุกคามทางเพศคือเป้าหมายของม็อบหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองกลุ่มไม่เพียงแค่กลืนกินข้อเรียกร้องของตนเองแล้วยังเป็นการแย่งซีนเพื่อหาจุดยืนในสังคมให้ผู้คนได้รู้จักกับตัวตนและบทบาทอันต่ำทรามของพวกเขากันแน่